สวัสดีค่ะคลิปนี้ขอเสนอเมนูบ้านๆนะคะวันนี้เราจะมาทำน้ำพริกกะปิกันค่ะมาดูวัตถุดิบกันเลยค่ะใช้กระเทียมซอย1ช้อนโต๊ะเนื่องจากใช้กระเทียมกรีบใหญ่นะคะก็เลยต้องซอยสักนิดนึงค่ะกะปิ1ช้อนโต๊ะให้เราโขลกกะปิกับกระเทียมให้พอแหลกค่ะจากนั้นก็ใส่พริกขี้หนูซอยลงไปที่ไม่ใส่ทั้งเม็ดเพราะจะได้แหลกง่ายขึ้นนะคะโขกให้เข้ากันค่ะจากนั้นก็ใส่มะเขือพวงลงไปสักประมาณ2ช้อนโต๊ะนะคะบุบพอแตกค่ะปรุงรสด้วยน้ำตาลปี๊บ3ส่วน4ช้อนโต๊ะค่ะมะนาว2ช้อนโต๊ะน้ำปลา1ช้อนโต๊ะจากนั้นก็คนให้เครื่องปรุงละลายเข้ากันค่ะลองชิมรสชาติดูค่ะถ้าถูกใจก็ตักใส่ถ้วยพร้อมเสิร์ฟได้เลยค่ะจะเสิร์ฟทานพร้อมกับผักสดหรือผักลวกได้ตามชอบเลยนะคะเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะน้ำพริกกะปิถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันให้ด้วยนะคะวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ